รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เนี่ยนานามีเคล็ดลับการทำข้าวคั่วมาฝากกันค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปคั่วบางคนเนี่ยก็อาจจะเอาข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าบางคนก็อาจจะใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะเวลาเอามาปรุงลาบหรือเอามาทำเครื่องของอาหารเนี่ยนะคะอาจจะมีความข้นความเหลวแตกต่างกันอันนี้ลองปรับดูตามใจชอบเคล็ดลับการทำข้าวคั่วไม่ยากเลยสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องระมัดระวังที่สุดคือไฟต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงเนี่ยนะคะข้าวคั่วของคุณจะไหม้ก่อนนั่นเองหลังจากใส่ข้าวลงไปแล้วตามด้วยข่าและใบมะกรูดค่ะบางคนก็บอกว่าใส่ตะไคร้ลงไปด้วยจะทำให้ข้าวคั่วหอมขึ้นอันนี้แล้วแต่ความชอบและนานาใส่จากนั้นเนี่ยนะคะไฟอ่อนคั่วส่วนผสมข้าวคั่วของเราสังเกตดูว่าใช้ได้ที่แล้วคือเจ้าสีของข้าวคั่วเราเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นกว่าสีข้าวเปลือกอันนั้นคือถือว่าใช้ได้โอเคค่ะข้าวคั่วของเราคั่วจนเป็นแบบนี้ละคุณจะเห็นว่าสมุนไพรของเรากรอบแล้วคุณเห็นสีข้าวเราไหมตรงนี้จะมีกลิ่นของข้าวที่คั่วกับกลิ่นสมุนไพรคั่วหอมมากๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาปั่นข้าวคั่วกันนะคะเพื่อที่จะไปทำเมนูลาบเป็ดย่างทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเนี่ยเวลาเราปั่นข้าวคั่วเนี่ยนะคะนานาก็จะใส่สมุนไพรของเราเนี่ยลงไปปั่นด้วยนี่คือตัวที่ทำให้ข้าวคั่วของเราหอมหอมเลยล่ะข้าวคั่วที่จะอร่อยเนี่ยคือต้องคั่วใหม่ๆกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะได้ยังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทำแล้วก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทก็สามารถเก็บได้นะคะคุณจะเห็นว่าเราได้เนื้อข้าวคั่วแบบนี้เดี๋ยวตักให้ดูเราจะได้ทั้งข้าวคั่วที่ละเอียดแล้วก็หยาบในช้อนเดียวกันแบบนี้เวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยนะคะก็อร่อยเมนูของเราวันนี้จากข้าวคั่วนานาจะเอาเจ้าเป็ดย่างเนี่ยนะคะที่คุณซื้อมาคุณทานเนื้อหมดละมันจะเหลือส่วนที่เป็นเนื้อที่หาได้น้อยหน่อยเราก็จะเอามาแกะเอาเนื้อจากตรงคอเอาเนื้อจากตรงปีกอย่างเงี้ยมาทำเป็นลาบเป็ดย่างกันค่ะเดี๋ยวก่อนใส่จานเสิร์ฟขอใส่สะแหน่ลงไปนิดนึงก่อนดีกว่าอ่ะจะเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดผัดซอสเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นเกาหลีพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกไก่บนลงชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดผัดซอสเกาหลีใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมาฝากค่ะใส่พอกช็อปลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผงทำแหนมตราโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรท์เคล้าผสมให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงหมูลงในถุงซิปล็อกบีบไล่อากาศออกห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น2คืนหรือจนกระทั่งแหนมมีรสเปรี้ยวตามชอบเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำแหนมซี่โครงหมูลงจี่จนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านจัดสเต็กแหนมซี่โครงหมูลงในภาชนะรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีขิงต้นหอมหอมแดงและแตงกวาหั่นเป็นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะอันนี้เป็นเป็ดย่างของเรานะคะเวลาซื้อก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นเป็ดย่างแบบนี้เนี่ยคุณสั่งเป็นโครงเป็ดนานาเว้นรูตรงกลางแบบนี้ไว้จากนั้นเราจะปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นน้ำมะนาวและที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำลาบเป็ดเนี่ยนะคะข่าค่ะสับละเอียดข่าเนี่ยเป็นตัวช่วยดับคาวที่ดีมากเลยคุณผู้ชมจากนั้นเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมเป็ดของเราให้เข้ากันก่อนหลังจากส่วนผสมได้ที่แล้วเนี่ยหลังจากได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเราก็จะใส่พวกผักของเราลงไปหลังจากใส่ผักแล้วเราจะไม่คลุกไปเยอะแยะแล้วนะเพราะมันจะทำให้ตัวลาบของเราเนี่ยนะคะผักเนี่ยคายน้ำออกมาต้นหอมซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งค่ะและข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วที่เราทำไว้ทำเองใส่เยอะได้ข้อดีของการใส่ข้าวคั่วเนี่ยนะคะเจ้าข้าวคั่วเนี่ยจะไปทำให้ตัวลาบของเราไม่คายน้ำมากแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมน่ารับประทานด้วยล่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เดี๋ยวก่อนใส่จานเสิร์ฟขอใส่สะระแหน่ลงไปนิดนึงก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเวลาสะระแหน่เนี่ยโดนคลุกนิดนึงเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมหอมอ่ะจะเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยทำเสร็จปุ๊บยังมีเวลารอทานได้แต่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วน้ำเยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเซ็งไวเราจะใส่ผักต่างๆของเราลงไปแต่ก่อนใส่วันนี้โจทย์ของเรามาเป็นข้าวคั่วเราทำข้าวคั่วเองขอโรยข้าวคั่วข้างบนนี้หน่อยนึงนะจากนั้นใส่ลงไปเลยหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมซอยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบ
เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลาบเป็ดย่างของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูกะหรี่ปั๊บไส้เป็ดย่างค่ะความจริงแล้วนานาต้องสารภาพก่อนเลยว่าเป็ดย่างทั้งหมดของนานาวันนี้มาจากเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะสั่งเป็ดย่างมาตัวนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาเนื้อไปหมดแล้วส่วนที่ไม่ใช่เนื้อแล้วก็ไม่น่ารับประทานเนี่ยนานาก็เอามาปรุงรสให้น่ารับประทานไม่แพ้กันกับเมนูลาบเป็ดย่างของนานานั่นเองค่ะก็จัดใส่จานคุณผู้ชมพักพวกรอรีบวางเถอะวางแบบไหนก็หมดอยู่ดีแหละเรียงยังไงก็สวยเพราะยังไงรู้ไหมใจเราจ้องจะกินอยู่แล้วไงวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กเมลอนจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำคัพเค้กเมลอนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เคล้าไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเขียวแก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยคัพเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมเมลอนใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตราสีสันใส่น้ำต้มสุกแล้วผลให้เข้ากันจากนั้นทาด้านบนคัพเค้กด้วยน้ำเชื่อมเมลอนที่เตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมเมลอนใส่เนยสดชนิดเค็มใส่เนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตราสีสันตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีผสมจนเข้ากันจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมเมลอนวางแต่งด้วยเมลอนคว้นกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือกะหรี่พัฟไส้เป็ดย่างวันนี้เป็นไส้เป็ดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าเป็ดย่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมาเป็นไส้กะหรี่ปั๊ฟก็น่ารับประทานนะครับใส่เนยสดลงไปในกระทะซะก่อนนะครับใส่หอมแดงลงไปผัดกับเนยสดพอหอมแดงกับเนยสดมีกลิ่นหอมแล้วให้คุณผู้ชมใส่เป็ดลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเราจะผัดจนกระทั่งเป็ดหอมมากๆเอาล่ะคุณผู้ชมเป็ดของเราเกรียมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอม
ร้อมหัวใหญ่หั่นเล็กๆพริกฝรั่ง3สีอันนี้จะช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเชิดชูได้ดีทีเดียวสำหรับนี้จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราจะปรุงรสคุณผู้ชมผงกะหรี่เราจะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมนะใส่ผงกะหรี่ลงไปตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายออกหวานๆนิดๆพริกไทยป่นใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมผัดทั้งหมดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมมากๆตรงนี้รสจะจัดนะคุณผู้ชมอย่าตกใจเอาล่ะพอทั้งหมดมีกลิ่นหอมแบบนี้เราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเอาล่ะมันฝรั่งต้มสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปสุดท้ายนะคุณผู้ชมเพราะมันของเราต้มสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานแล้วกลิ่นก็จะหอมๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เกาะตัวกันดีเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้ส่วนผสมของไส้เป็ดย่างของเราเกาะตัวกันมากขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทช่วงนี้เรามาเตรียมแป้งดีกว่านะมีทั้งแป้งนอกแป้งในเลยนะครับเราจะมาเตรียมผสมแป้งสำหรับการทำกะหรี่ปั๊บกันง่ายๆเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องสำหรับการทำกะหรี่ปั๊บนั่นก็คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเราใส่ลงไปก่อนอันนี้จะถือว่าเป็นแป้งชั้นในส่วนกระมังนี้จะเป็นแป้งชั้นนอกแป้งชั้นนอกจะมีความนุ่มมีความเหนียวนะคุณผู้ชมเราก็จะต้องมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็มีเกลือป่นเคล้าผสมแป้งตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนอย่าไม่ต้องทำอะไรนะคุณผู้ชมนะแหวกเป็นหลุมไว้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตามด้วยน้ำมันพืชวันนี้ขอให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตนะครับใส่ลงไปนิดเดียวในนี้นะคุณผู้ชมนะส่วนด้านนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบจัดการแหวกซะเพราะเราไม่ได้ใส่เลยเคล้าผสมกับน้ำมันนะครับแล้วก็จัดการเคล้าผสมให้เข้ากันส่วนผสมตรงนี้จะเข้ากันหรือยังคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะคนไปเรื่อยๆเอาละเราก็จัดการนวดซะก่อนคุณผู้ชมเรานวดพอจับตัวกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรีดให้มันแทรกอยู่ในระหว่างชั้นนวดจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเนียนน้ำมันกับแป้งเข้ากันเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะแป้งจะเป็นแบบนี้อันนี้คือชั้นในเอามาดูชั้นนอกอันนี้จะมีส่วนผสมที่มีความเหนียวแล้วก็เหลวกว่าคุณผู้ชมมันจะมีความยืดหยุ่นตัวแล้วก็หุ้มแป้งชั้นในได้นั่นเองคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวเราจะเอาแป้งชั้นนอกตัวนี้หุ้มกับแป้งชั้นในนะครับพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งชั้นนอกที่เราพักไว้จัดการคลี่ซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาแป้งชั้นในเนี่ยหุ้มใส่เข้าไปข้างในแป้งชั้นในซึ่งมีแต่แค่แป้งกับน้ำมันเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็พักไว้ทีนี้อันนี้ก็คือที่เราทำเสร็จเรียบร้อยจัดการเอามาคลึงให้ยาวรีดออกอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีชั้นในอยู่ข้างในนะมีแป้งเอาล่ะคุณผู้ชมดูนะพอเราได้แป้งเป็นแผ่นแบบนี้เราก็จะจัดการม้วนเข้าไปคุณผู้ชมจัดการทำให้เป็นทรงแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจัดการหั่นสักครึ่งหนึ่งจัดการกดซะให้แบนเห็นไหมคุณผู้ชมแบนละถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็พับอีกสักรอบหนึ่งแต่ทำไมแค่นี้เขาก็ทำขายกันแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะพอเราได้ลักษณะบางแบบนี้คุณผู้ชมตักไส้ที่เราผัดไว้เสร็จแล้วก็จัดการปิดให้มิดคุณผู้ชมบีบซะบีบให้เป็นทรงกะหรี่ปั๊บพับไปเรื่อยๆจะละเอียดไหมจะหยาบแค่ไหนคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเรากำลังหัดทำนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็วางผึ่งลมสักครู่เดี๋ยวเราทอดกันเลยครับทอดของทุกครั้งต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดที่ถูกต้องนะครับวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจ
พอน้ำมันเริ่มร้อนปานกลางเราก็จะจัดการทอดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาทอดเราจะต้องรีบจัดการขยับซะก่อนนะคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นที่ยังคงหนักอยู่เนี่ยอยู่ที่ก้นกระทะเนี่ยจะดำเป็นจ้ำๆนะคุณผู้ชมนะแล้วไฟก็ต้องไม่แรงจนเกินไปไฟกลางๆเท่านั้นแต่ไม่ใช่เขี่ยจนกระทั่งกะหรี่ปั๊บแตกละคุณผู้ชมดูหน้ารับประทานเนาะตอนใส่ไปแบบฟุบฟับพอสมควรนะตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วเพราะแป้งเราอ่ะไม่ได้มีน้ำเยอะคุณผู้ชมเราไส้กระสุกแล้วทอดแค่พอแป้งมีสีเท่านั้นเราชอบสีนี้คุณผู้ชมลองดูซิคุณผู้ชมชอบแบบเราไหมเนี่ยเราชอบสีไม่เกรียมจนเกินมาเอารีบตักขึ้นดีกว่าประเดี๋ยวจะคล้ำเกินพักไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำมันจริงๆแค่นี้เดี๋ยวข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มพักไว้จนเย็นเดี๋ยวเราจะใส่จานครับก็จัดใส่จานคุณผู้ชมพักพวกรอรีบๆวางเถอะไม่ต้องเรียงซ้ายเรียงขวานะคุณผู้ชมนะวางแบบไหนก็หมดอยู่ดีแหละเรียงยังไงก็สวยเพราะยังไงรู้ไหมใจเราจ้องจะกินอยู่แล้วไงคุณผู้ชมครับของทานเล่นของง่ายๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมฝึกเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นรายได้นะคุณผู้ชมทำใหม่ๆสไตล์โฮมเมดแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมติดตามได้ครับตำรับเก๋ๆแบบนี้มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีได้นะครับกับรายการกินได้ก็กินซึ่งจะพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับก่อนจากกันยังคงต้องย้ำกันอยู่ตลอดเวลาการดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใส่มาสก์ล้างมือตลอดเวลาเว้นระยะห่างรับประทานอาหารแบบสะอาดถูกสุขอนามัยกินร้อนๆช้อนตัวเองนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะมีอะไรอร่อยไปกว่าหมูกรอบแบบกรอบกรวบและน้ำจิ้มแซ่บคุณสามารถเอาแบบนี้ขึงพัดลมไว้สักครู่หนึ่งจนกระทั่งหนังเขาพอตึงๆจากนั้นเอาใส่หม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะนำออกมาเมนูของอาจารย์นิสักวันนี้น่าจะง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่คุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ